ดแล้วก็ตรงนั้นก็คือไปแนวนั้นนี่ค่ะตรงแนวนั้นแนวนั้นเป็นแนวรั้วแนวกันชนค่ะฝั่งนู้นไม่ใช่ของเขานี่อันนี้ใช่ของเขาไหมนี่บวบนี่เป็นของเขาค่ะอ๋ออันนี้จะเก็บจะรื้อแล้วเหรอคะนี่บวบเพิ่นจะรื้อแล้วใช่ไหมนี่ใช่ค่ะมีหมากไหมไม่มีเขาเก็บหมดแล้วอ๋ออันนี้รื้อแล้วค่ะอันนี้จะรื้อก่อนหน้านั้นเขาเอาตรงที่นานั้นแล้วเขาก็ขึ้นมาพี่จอนลองคิดสิว่าถ้ารื้อแล้วแบบนี้มันใช้ประโยชน์ได้นะพูดถึงเนาะไม่มันเป็นปุ๋ยไงอย่างดีเลยเออไปบดเป็นปุ๋ยใหม่ใช่เอาไปตัดออกนั่นเลยก็ได้แต่ว่ามันจะดึงออกยากเพราะว่าจะทำเป็นค้างไว้อะไรหยวกกล้วยแต่ว่าเอาตัวเข้มข้นไม่ใช่เอาตัวเจือจางเหลี่ยมเลยค่ะตายเลยค่ะตายเลยค่ะไม่ใช่บวบงูเลยไม่ใช่เหลี่ยมบวบไม่ใช่บวบเหลี่ยมบวบเหมือนบวบงูบวบหอมบวบหอมจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วนะพูดถึงแต่ดอกยังได้อยู่นะนี่ดอกมันเริ่มเป็นใบด่างไงดอกเต็มเลยใช่ก่อนถึงหนึ่งไหมเนี่ยแกไปประกวดได้ที่หนึ่งของจังหวัดเขาก็เลยให้แกหนูก็ไม่รู้ว่าแกได้ที่หนึ่งเนี่ยก็ที่หนึ่งระดับจังหวัดเนี่ยอ๋อนี่หมากันนั่นไงส่งเสริมค่ะนี่งูเงี้ยวอันนี้ก็ส่งโรงพยาบาลก็จะเอาหลักไอ้บวบเลี้ยงยานินยานินบวบเลี้ยงอันนั้นบวบเลี้ยงก็ไม่สามารถปนกันบวบเลี้ยงก็มีบวบงูก็มีหยำกินเลยเหม็นเขียวมันต้องไปหลอกกันพี่ต้อมพี่จอนแกกินสดได้กินดูซิพี่จอนกินให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยอันนี้บวบเลี้ยงอันนี้หอมอันนี้ผัดอร่อยผัดใส่ไข่แต่ว่าปลูกอย่างเงี้ยตลอดโอ้แต่ว่าอย่างนี้ดีเนาะพี่จอนเนาะแกทำแบบนี้เนาะแบบว่าดูมันแบบว่าแกทำสวยอะโอ้ดินไม่ดีหรอกแต่ว่าแต่แกก็นั่นอยู่โอ้อันนี้มีอันนี้ด้วยเออแต่แป้งนี่สวยนะพี่จอนต้นนั้นใช่ไหมเนี่ยที่เจ้าบอกเมื่อกี้อ๋อนันเฉาเวยใช่นันเฉาเวยอันนี้ใบเล็กเนาะนันเฉาเวยอะไรในปกนี่นั่งมองเลยนี่ไงตกใจเข้าไปเห็นมันเดินออกมาเนี่ยหมาบ่หมาที่เขาขังหมาที่ขังไว้มั้งที่มันดุๆอ่าพี่จอนให้พี่ต้อมกินอันนี้ให้ดูไหมได้กินสะเดาพี่ต้อมกินได้นะโอ้นี่ผักแกผสมผสานนะคะหลากหลายชนิดมากเลยแกทำหลังคาปูคือไม่ต้องลงเรือนก็ได้นะทำหลังคาแบบนี้เนาะพูดถึงเออนี่ริมโอ้แปลงนี้ทำสวยนะนี่พูดถึงแปลงแกสวยนะแปลงแกเป็นสวยแล้วก็ดูเป็นรูประบบชัดเจนมากแปลงแกสวยมากเลยแปลงแกน่ะแล้วก็บริหารจัดการแกมีแรงงานกี่คน2-3 คนอ๋อแต่แกพื้นที่แกทำเข้มข้นดีเนาะแกปลูกไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเลยอ่ะเนี่ยมีผักมีอะไรปลูกผสมผสานแล้วก็จัดระเบียบดีแล้วเนี่ยบวบนี่มันเก็บได้นานเนาะพูดถึงถ้าแกโอ้แล้วนี่แกปล่อยปุ๊บแกก็จะเอาอันใหม่มาปลูกลงที่เดิมนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่แกจะสับปกติเห็นแกบอกว่าแกจะสับมาอยู่ตรงนี้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนหลุมปลูกแต่ว่าก็อาจจะซ่อมตรงนี้เพราะว่ามันมา6 เดือนแล้วมันก็อาจจะมีแบบว่าไอ้นี่บ้างอ๋อเหมือนกับแกก็ใช้ประโยชน์ของไอ้นั่นเต็มที่เลยยานินให้ตัวประธานฮะหิวข้าวประธานให้แกเดินดูก่อนไอ้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้แปลงแกสวยหมดฝั่งตรงข้ามเรามี7 ไร่อีกของคนนึงเขาก็จะทำคล้ายๆตรงนี้แต่คนนั้นจะเน้นไปมีไม้หลักเขาคือไผ่เขาได้ไผ่เดือนละ10,000-20,000 บาทแล้วเขาก็จะมีไม้เลื้อยคือของคนนี้จบปุ๊บคนนั้นก็ขึ้นต่อตอนนี้คนนั้นปลูกแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าของคนนี้มันจะมาถึงเท่านี้คนนั้นแกชื่ออะไรแม่ทิพย์อันนี้แม่ทิพย์ค่ะแม่ทิพย์ของชัยเนาะไม่ใช่ค่ะอินทรีย์เหมือนกันแต่ว่าแกแนวกันชนแกใช้แต่ว่าแกอ่อนเรื่องแนวสารอ๋อแนวกันชนแกก็โอเคอยู่ใช่ไหมโอเคอาจจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งแนวกันชนแต่แป้งนี่สวยอยู่แป้งนี่สวยอ๋อ GAP อยู่น้ำหมักไล่มดมันเรามีปุ๋ยมดเขียวค่ะของที่ได้รับรองมาตรฐานแกก็จะไปเอาปุ๋ยที่กลุ่มที่ตรงนู้นแหละค่ะมาใช้แต่คือปุ๋ยออกไหนจริงๆใช่มันต้องเคลียร์หน่อยใช่ต้องเอาของที่เป็นทันสมัยมามีฮอตสตรอเบอรี่ไหม
นะพี่แจ็คสันเอาละค่ะท่านประธานเชิญกรุณาเดินดูให้ทั่วสารทิศเร็วค่ะพอแล้วเมื่อวานใครยังไม่ได้ซื้อต้นหอมมาเนี่ยมีมีเหรอไม่เห็นนะไม่เห็นนะโอ้มีเออมีอยู่ทำชื่อ อ๋อนี่อันนี้แกก็สวยฟองไม่อยู่แกทำนี่มาจากเสื้อมาทำจ้องอยู่โอ้ยนี่จะแบบระดับเพียร์ไปนะกับน้องใหม่กับน้องใหม่เนี่ยนะมันสีหวานจ่วยๆขึ้นน้ำตาลยังไงล่ะจ๊ะตัวพืชสวนเนี่ยโอ้อะโวคาโดป่ะคะไข่ไข่มอนไข่มอนไข่ไม่ใช่โวคาโดมอนไข่อ๋อมอนไข่มอนไข่เซียนท้อแล้วผมก็ยังมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมก็หิวๆก็หยิบกินนะพอรวม80แล้วเนี่ยรวม80แพงนะคนชอบซื้อกินโหงเทียบมาเราหลบมาตัวนี้ไม่ดูลองเดินมาทางนี้นะคะนะไม่กล้าไม่กล้าไปใกล้เจ้าถิ่นนะคะโอ้นี่แกทำมาดูมาเฝ้าผักมันใครแรงแกทำดีนะอันนี้ไม่ข้างล่างไม่มีวัชพืชจะตัดออกอย่างนี้เลยนะคะแต่ตอนเช้าแกตัดส่งกลุ่มแล้วกลุ่มก็ไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วถึงว่าผลผลิตเนี่ยนะคือไอเนี้ย2วันเก็บอันนี้เราขายรู้อะไรอันนี้กลุ่มรับซื้ออยู่ที่20บาทค่ะตอนนี้ตลาดซื้อแค่10บาทนะคะแต่กลุ่มจะซื้อตลอดปีถ้าบวกงูน่ะจะอยู่ที่25ถ้าอ้าวแล้วเราเอาเงินที่ไหนมาซัพพอร์ตตัวนี้ถ้าเราซื้อราคาเกินจากตลาดถ้าสมมติว่าตลาดขายเราก็ขายให้โรงพยาบาลค่ะเราก็ได้เงินจากโรงพยาบาลคือเรามีเงินทุนอ๋อเราเอาตัวนั้นมาหมุนเวียนมาตรงนี้ต้องเช็คค่ะแต่ตลาดไม่ค่ะไม่ได้ขอแต่ว่าอินทรีย์ต้องเช็คค่ะเออแล้วทางโรงพยาบาลนี่เขาทำ MOU พืชไว้เลยไหมทำว่าต้องซื้ออะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยทำแบบนี้เขาไม่ทำอันนี้แล้วแต่เราจะส่งไม่ใช่ค่ะคือเราทำว่าการค้าขายอยู่ว่าเขาซื้อพืชอะไรแต่เขาไม่ทำจำนวนแต่เราค้ากันมาเกือบ1ปีแล้วก็จะรู้ว่าเขาน่ะใช้ต้องการอะไรเท่าไหร่ช่วงไหนค่ะเราก็จะมีอยู่3กลุ่มแบ่งกันในการบริหารจัดการเข้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะคือกาฬสินธุ์เนี่ยเขาจะไม่ให้แค่กลุ่มเดียวก็จะมีกลุ่มเรากลุ่มน้องเริงเปยแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มเกเป็ด3แปลงมีอยู่5แปลงโอเคก็ต้องก็ต้องบริหารจัดการอีกอยู่ประมาณ 5-6 เจ้าเพราะโรงพยาบาลเนี่ยใช้เห็ดแบบครั้งละเยอะมากอย่างของแม่คิดไหมก็เก็บได้แล้วนะอ๋อเห็ดแกก็มีใช่ค่ะแกมีโรงเรือนเห็ดด้วยเห็ดของแกนี่โชคดีตรงที่ว่าแกมีต้นไผ่ต้นอะไรมันก็เลยเย็นหน้าร้อนแกเลยปลูกได้อ๋ออันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะข้อสังเกตก็คือมีไผ่มันจะดึงดูดความชื้นเข้ามาด้วยโรงเห็ดเห็นพร้อมกันมันยิ่งอย่างเงี้ยมาตรวจทางนี้ก็ไม่เห็นเห็ดจะดูแปลงอื่นอีกไหมคะไม่เป็นไรดูอันนี้โอเคอยู่เนาะแปลงนี้มี JAP แต่ว่าอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนกันแต่คือทำอินแบบอินซีแต่ว่ามันยังไม่ใช่ค่ะคือแกเริ่มอ่อนเอกสารเราพยายามจะช่วยแต่ว่าเหมือนกับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีอะไรพวกหนูเขียนเอกสารให้อยู่กำลังจะยื่นแต่ว่าแปลงของพวกหนูเนี่ยคือยื่นแล้วอยู่ในระยะการปรับเปลี่ยนอันนี้เหมือนต้องมาช่วยสนับสนุนแกหน่อยเนาะถ้าแกทำได้เนาะแปลงนี้สวยเนาะเขาอินทรีย์ได้เขาจะเป็นแปลงต้นแบบแปลงสวยนะแปลงเขาทำดีนะเหมือนเขาคือมีการจัดการเขาเห็นดีแนวกันชนดูแนวกันชนก่อนแนวเพิ่มเติมแนวกันชนใช่เพิ่มเติมได้เอกสารตรงอันนั้นของแกไหมตรงที่เป็นอันนั้นนะคะเป็นของแกไหมที่เป็นป่าที่เก็บผูกต้นไม้ไว้มันเปิดกว้างเลยเพื่อนอันนี้เพื่อนจะปลูกเห็ดเพื่อนเอาเชื้อเห็ดมาลงแล้วเพื่อนก็เพื่อนจะทำอิน